มาที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเดือดพอกันเลยทีเดียวนะคะเรื่องราวของแก้มบุ๋มแล้วก็ขุนชานนท์ถึงความรักของเขาจะจบลงไปแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน IG ทําให้หลายๆคนสงสัยเยอะมากๆเลยนะคะจากที่แก้มบุ๋มเขาโพสต์ลง IG บอกว่าทําไมสกปรกไม่เลือกขนาดนั้นหรือเลือกแล้วรับไม่ได้จะอ้วกทําเอาแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจํานวนมากนะคะบางคนก็ถามค่ะว่าโปรโมทอะไรหรือเปล่าซึ่งแก้มบุ๋มรีบตอบกลับมาทันทีเลยบอกว่าไม่มีโปรโมทค่ะของจริงแค่อยากให้รู้ว่าไม่ได้โง่แค่นั้นเองแล้วก็ฮ่าฮ่าด้วยซึ่งถ้าเกิดจำกันได้ว่าครั้งที่แล้วที่พี่แก้มบุ๋มเนี่ยมีการโพสต์แบบนี้ก็ทำเอาขาเผือกเนี่ยเผือกกันไม่หยุดเลยว่าเอ๊ะแล้วมันเพราะอะไร มาครั้งนี้ค่ะไม่ปล่อยให้สงสัยกันนานพี่แก้มบุ๋มก็มีการชี้แจงให้ทุกคนเนี่ยได้กระจ่างกันนะคะบอกว่าแฮชแท็ก70,000หายอยากได้คืนความช่วยเหลือที่ให้ไปจนเราถูกมองว่าเอาแต่ใจไม่อยากยุ่งแต่ลมผ่านหนูแค่เตือนด้วยความหวังดีแต่ยังโกหกก็จัดสักหน่อยว่าไม่ได้โง่บุ๋มก็คือบุ๋มจะคบกันประกาศให้โลกรู้พอเลิกหายไปในกลีบเมฆคนที่ตัวเองบอกว่ารักมากเหลือเกินปกป้องสักนิดยังไม่มีโชคดีตัดสินใจออกมาเร็วก็ลองคิดดูนะคะบุ๋มก็ตรงๆแบบนี้แหละใช้คำพูดไม่เก่งแล้วก็แก้มบุ๋มก็ยังมีการบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าเขาจะไปทำอะไรก็เรื่องของเขาแค่ทำอะไรให้เป็นคนของประชาชนทำอะไรให้น่าเกียดแค่เตือนด้วยความหวังดีแต่ยังมาโกหกใส่กันนี่บุ๋มกินข้าวนะคะไม่ใช่กินหญ้าลองค่อยๆอ่านและติดตามค่ะอย่ามองแต่ภายนอกหรือการกระทำแต่ดูผลของมันดีกว่านะคะงานนี้ค่ะโหไอจีก็เดือดหนักเลยนะคะมีการคอมเมนต์ตอบโต้กันค่อนข้างรุนแรงเลยโดยที่เจ้าของ IG รายนี้ก็ยังเข้ามาตอบพี่แก้มบุ๋มแบบรัวๆแรงๆแบบไม่หยุดนะคะบอกว่าแน่ใจเหรอจ๊ะบุ๋มเห็นอะไรอาวรผู้ชายไม่หยุดทั้งที่ผู้ชายไม่เอาแล้ว Don't care เวอร์เขาจะคบใครหล่อนมีสิทธิ์ไรจ๊ะนางเด๋อเสียใจหรอที่โดนจุดๆๆฟรีๆใช่แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะที่เราลึกเรื่องมาจริงแล้วคอมเมนต์นี้เยอะมากจริงเป็นร้อยๆคอมเมนต์เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อีกหนึ่งคอมเมนต์ที่ค่อนข้างแรงนะคะก็บอกว่าก็ผู้ชายไม่เอาไงเลยต้องออกมาความจริงเขารู้กันหมดนะจ๊ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็แท็กไปที่แก้มบุ๋มด้วยบอกตอบสิคะถ้าไม่จริงวงในเขาเมาสนั่นว่าหล่อนก็ใช่ย่อยที่ไหนผู้ชายเขาก็เล่นไปอย่างนั้นซึ่งขณะที่แฟนคลับของแก้มบุ๋มก็เข้ามาช่วยตอบโต้ถล่มกันไปใน IG ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมานะคะกลายเป็นเหมือนแบบทะเลาะกันไปใน IG เลยทีเดียวนะคะซึ่งหลายๆคนก็เลยต้องการจะสืบหาค่ะว่าต้นเหตุหรือว่าสาเหตุที่ทำให้แก้มบุ๋มเดือดขนาดนี้เกิดจากใครนะคะแล้วไปเกิดอะไรขึ้นมีใครไปถ่ายรูปกับคุณหรือเปล่าหรืออะไรยังไงทำไมถึงจะต้องเกิดแบบนี้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยพออาจจะคอมเมนต์เนี่ยเขาโยงไปที่คนที่กำลังร่วมงานกับขุนชานนท์ตอนนี้อยู่หรือเปล่านะคะว่าอาจจะเป็นมือที่3อะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่ชาวเน็ตเขาคิดกันแต่อีเรื่องเงิน70,000ล่ะก็อันนี้ไม่รู้อ่ะจริงๆนะมันก็คงเป็นเรื่องที่เขาคุยกันว่าแบบอาจจะมีการหยิบยืมหรือไม่ได้ยืมหรืออาจจะออกไปให้ก่อนหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้พอเราอ่านไปปุ๊บแล้วเราสงสัยแล้วก็ตกใจนิดนึงตรงที่ว่าทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาด่าแก้มบุ๋มคือคนที่เป็นผู้หญิงด้วยกันหมดเลยถูกต้องแล้วลองสังเกตว่าเวลาเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ทีไรนะทุกคนจะต้องถล่มผู้หญิงก่อนโดยที่ยังไม่ได้รู้เลยว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงเนื่องจากว่าเราจำได้ว่าเรากำลังเล่น IG อยู่แล้วก็ได้เห็นแก้มบุ๋มโพสต์อันนี้ก็เลยก็ต้องอ่านคอมเมนต์วันนั้นจำได้ว่าอ่านแบบอ่านเกือบครบนะว่างเนาะว่างเนาะว่างเนาะว่างทุกข่าวเลยพี่ด้าเนี่ยเป็นเพื่อนกับนันเนาะนอนเนาะยังไม่นอนทีนี้น่ะด้วยความที่วันนั้นนั่งอ่านคอมเมนต์น่ะทำให้หลายๆแบบมันจะมีคอมเมนต์คือมันจะมี IG อยู่ IG นึงค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรกับแก้มบุ๋มหรือเปล่าแต่เป็น IG ที่เขาเพิ่งสร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อว่าแก้มบุ๋มโดยเฉพาะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า IG นั้นเนี่ยตัวตนจริงๆแล้วคือใครแล้วก็แฟนคลับของแก้มบุ๋มเองน่ะก็เข้าไปต่อว่าIG คนนั้นน่ะตลอดเลยเพราะว่าคนนี้จะเป็นเหมือนต้นเรื่องคอยแบบคอยแก้มบุ๋มชี้แจงอะไรมาก็จะเปลี่ยนประเด็นแล้วก็ด่าต่อเหมือนหาช่องที่จะว่าอะไรแบบนี้ถูกต้องเอาจริงๆคนเราเดี๋ยวนี้คือเสพติดการหาที่ระบายคือใช้โซเชียลกันแบบบูลลี่กันแบบใช่น่ากลัวมากแบบนี้อันนี้เนี่ยแล้วด่าแต่ละคำอันเนี้ยมันเจ็บนะขนาดเพื่อนเราด่าเราแบบนี้เรายังโกรธเลยนี่คือไม่ใช่เพื่อนด้วยซ้ำไม่เคยเจอหน้ากันด้วยซ้ำอันนี้ก็ฝากด้วยนะคะ